นพวกนี้กูตื่นเจ็บเป็นเจ้าของบริษัทสมัครเที่ยวอะไรเองไปสั่งข้าวไก่แซ่บมาไม่รู้เหรอว่าก๊อฟไม่กินข้าวไก่แซ่บมึงแบกเรื่องมึงเดินไม่ได้เลยเหรอวะวันนี้เราจะมาแก้ต่างคลิปนินทาของเราครับผมจริงหรือไม่คะที่คุณเนี่ยปล่อยให้ช้างน้อยของคุณมาโต้งเต้งต่อหน้าน้องสาวของคุณอย่างบ่อยครั้งจริงครับทุกคนก็คิดว่าผมโกรธคือผมก็โกรธแหละข้างในมืออื่นๆก็กินได้กินดีนี่ไม่เห็นมาชมเลยไอ้เหี้ยแล้วอายุมึงสั้นยังวะมึงซื้อเองไอ้เหี้ยแล้วก็ใช้กูเอากูทำผิดก็ด่าทั้งช็อกโกแลตมึงทั้งไก่เซลกูไม่ทำแล้วผมไม่ได้ทำผมก็ไม่ได้ทำผมทำบางอันไม่พูดอะไรเลยวันนี้เราจะมาแก้ต่างคลิปนินทาของเราครับผมเย้แหววแหววแหววเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ไอซ์ของเราจะถามคำถามมาว่าจริงหรือไม่จุดๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ต่างได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงถ้าเหตุผลฟังขึ้นให้ชูสีเขียวถ้ารู้สึกว่าเหตุผลของคนนั้นอะสีแดงและนี่คือเล่าเข้าตาตอนแก้ต่างครับผมคุณก้อคะจริงหรือไม่คะที่คุณเนี่ยเป็นคนประหยัดมากแม้กระทั่งกางเกงในที่เหลือแต่เยื่อของคุณคุณก็ไม่ยอมทิ้งจริงหรือไม่คะกางเกงในยางมันก็คือไม่เหลือมันเป็นเหมือนผ้าสี่เหลี่ยมมันมีรูขาและรูตรงกลางที่ใหญ่พอๆกับขาภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคือยังด้วยกางเกงในที่ก้อใส่กับสวดทรงองเอวของก้อเนี่ยทำให้อายุของกางเกงในมันสั้นกว่ากางเกงในคนอื่นมากขาเบียดกันใช่ป่ะแล้วมันเดินไปไหนอ่ะนั่นทำอะไรอ่ะมันก็ถูกันตลอดเวลาเราเอากางเกงในมาแล้วก็เอาเป้ามาแล้วเราทำอย่างเงี้ยถูไปเรื่อยๆแป๊บเดียวมันก็ขาดคนอื่นอาจจะใส่กางเกงในตัวนึงปีนึงแต่ของก้อถ้าใส่กางเกงในตัวนั้นประมาณแบบ 4-5 วันอย่างเงี้ยมันก็ขาดแล้วไอ้เหี้ยแล้วอายุมึงสั้นยังวะมึงซื้อเองขาดแล้วที่น่ามาแก้ต่างแฉตัวเองมากกว่าเอาจริงๆบางทีก็อยากใส่เป็นกระโปรงเขาก็อยากแบบใส่ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วบางทีก็เอ้ยขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เอ้ยกระโปรงเป็นมินิสเกิร์ตฟังไทยอัมคิงดอมอยากเป็นเกาะอกเราก็ลุกขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมาตรงนี้ได้มันก็เป็นเกาะอกอ่ะดูสีแดงขึ้นมาทุกคนนี่กูต้องขายตัวเองขนาดนี้ถ้าฟังขึ้นชูสีเขียวฟังไม่ขึ้นชูสีแดงให้ลูกเพจคอมเมนต์มาได้ไปเขียวเออโอเคหนึ่งสองสามฟังไม่ขึ้นเข้าใจสรีระเขาวันเหยียดมันเหยียดก็ต่างง่ายแต่เดี๋ยวของผมเขาก็จะเข้าใจน้องวายฟังขึ้นรู้ว่าเด็กคนนี้เขาก็น่าสงสารกันฟังไม่ขึ้นตัวนั้นเห็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเห็นเมื่อ7วันหรืออะไรบางทีอ่ะมันมีเส้นบางๆของความอยากทิ้งกับความผูกพันอาจารย์นี่เห็นด้วยอันนี้มันกี่เดือนแล้วที่เห็นมาเป็นปีจะมีอาจจะมีไม่กี่สีที่เป็นให้เจ๊พูดเลยมันจะมีสีขาวบางถูกไหมขาวบางไม่บางทีก็อยากทำน้ำกะทิก็เอามาทำน้ำกะทิกินบางทีโอเคนี่คือแก้จากข้อแรกของก้อนเจ๊ปังจริงหรือไม่คะที่เขาเนี่ยลือกันหนาหูว่าคุณทำข้าวผัดไม่อร่อยจริงเหรอตอนนี้ข้าวผัดเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือมึงเปิดเจออะไรในตู้เย็นนะนั่นคือสิ่งที่จะใส่ลงไปในข้าวผัดวันนั้นเจ๊ปังไม่รู้มันเจออะไรมั่งพลาสติกไวน์ฮู้เศษเหล็กสิบล้อหรืออะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็พูดว่าอะไรวันนั้นอย่าทำอีกอย่าทำไอ้เหี้ยนี่ออกมาอีกไม่จริงปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำข้าวผัดเนี่ยเจ๊ก็เป็นคนเตรียมกับข้าวอย่างอื่นมาตลอดแต่ว่าวันนั้นน่ะอยากจะเคลียร์ตู้เย็นแล้วมันก็กะไม่ถูกใส่น้ำปลาใส่นู่นใส่นี่แต่มันก็ยังออกมาไม่มีรสชาติแต่ว่าก็มื้ออื่นก็กินได้กินดีหนีไม่เห็นมาชมเลยมีนะช่วยฉันช่วยทายได้อีกอย่างนึงคือปอยกับจิ๋วก็มาบอกเจ๊แบบเอ้ยมันกินได้มันไอ้เนี่ยกูงงตอนนั้นบอกกินได้อร่อยดีแล้วบอกว่าไม่ได้ด่าอ๋อนกสองหัวนกไอ้เนี่ยหมดแล้วนกอยู่ข้างพี่ตานะคะโอเ
อเคหนึ่งสองสามพังขึ้นแล้วเอาเปลี่ยนวันนั้นมึงก็ด่ามันก็กินได้น้องไว้เข้าใจดีเพราะน้องไว้ก็ทำกับข้าวบ่อยปอยยืนยันตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ามันอร่อยดีน้องไว้ยืนยันมาตลอดว่าอร่อยดีกินได้สี่พยางค์อร่อยเฮียเฮียอร่อยสัสสัสแม่ผักข้าวยังไงจานกินไปไม่มีความสุขโอเคนี่คือแก้ต่างของเจ้าบ่าวคุณปอยอคะจริงหรือไม่คะที่คุณเนี่ยชอบดูดฝุ่นมากดูดทั้งวันทั้งคืนจนพี่น้องของคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนตีสองดูดฝุ่นพรุ่งนี้กูตื่น7โมงตีสองดูดฝุ่นมันก็เวอร์มันก็เวอร์พูดไปเวอร์ตีสองอะไรคือตอนกลางคืนเนี่ยมันก็มีบ้างก็แบบสมมติว่าผมกลับมาใช่ไหมกลับมาก่อนนอนว่าตีหนึ่งกว่าเนี่ยผมก็เห็นผมตกอยู่ที่พื้นผมก็ไม่อยากให้มันอยู่ตรงนั้นตลอดผมก็เลยเอาเครื่องดูดมาแต่ผมจะไม่กดค้างเออกดค้างเดี๋ยวนึงผมจะกดทีละทีแค่นี้เองหนึ่งสองสามฟังเสียเหตุผลของก็คือดีแล้วที่มันจับเครื่องดูดฝุ่นดูดเพราะก่อนจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแม่งเคยเป็นไมค์คาราโอเกะมาก่อนและนั่นแหละความชิบหายและนี่คลิปแก้ต่างแตกมาแล้วไอ้สัตว์ตีหนึ่งครึ่งเดี๋ยวรู้ตื่นอีกแพ้วอ้าวดีแล้วที่มันเปลี่ยนแบบเอามือจับไมค์เป็นเครื่องดูดฝุ่นก็ต้องยอมรับว่าจิ๋วใช้เงินเก่งขึ้นเลยไม่สิ่งที่ควรจะพูดของข้อนี้คือเรื่องแว่นตาเขาถามเรื่องใช้เงินเก่งก็มันรวมอยู่ในหมวดเดียวกันนี่เป็นข้อของผมแว่นตาน้องไวราคา 3,500 บาทค่ารถไปตัดตรงนั้น60บาทไปกลับ120บาทแว่นตาของคุณอันนี้ราคาเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทตัดที่ไหนหันใหญ่รวมกันเกือบ 20,000 บาทแล้วคุณจะมาโทษผมได้อย่างไรว่าผมใช้เงินเก่งอันนี้คือจะบอกเถียงแน่เถียงวันแน่ไม่จิ๋วจะมาเอาเคสแว่นแล้วมาเทียบกับแว่นคนอื่นมันก็ไม่ได้เพราะว่าก็สายตาเอียงเวลาก็ไปเข้าลิงไปเข้าร้านลิปสติกอันนึงซื้อมา 5-6 แท่งแล้วมีอยู่ปากเดียวมั่วซื้อ7เสื้อของคุณราคาเท่าไหร่ตัวนี้เอาเสื้อราคาเมลราคาโมยเจ๊ใส่เสื้อกอเอ้ยแม่ดีก็ใช้ตังค์ด้วยอีกค่ะเมื่อวานลงคลิปมีคนมาถามอุ้ยชุดพี่บัมน่ารักของพี่กัดเลยค่ะชุดกูจบคลิปนี้ทะเลาะกันก็คือ EP ต่อไปไม่มีแล้ว1 2 3ฟังไม่ขึ้นแต่ว่าแต่เรื่องนึงก็คือหลังๆก็ดีขึ้นหลังๆก็เป็นแบบแซวกันเฉยๆจิ๋วมันก็เป็นแบบเหมือนที่เราบอกมันคือมันเป็นคนใจปั้มอันนี้ก็เอกฉันท์ว่าเป็นสีแดงใช่โอเคข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเย้คุณก้อคะจริงหรือไม่คะที่คุณเนี่ยปล่อยให้ช้างน้อยของคุณมาต้มเต้นต่อหน้าน้องสาวของคุณอย่างบ่อยครั้งมันก็เปิดประตูออกมาแล้วมันก็เต้นควงอ่ะผ้าขนหนูมันสิ่งที่เจ๊เห็นคือช้างน้อยควงจริงครับจริงครับจริงครับเชิญทุกคนชูสีเขียวพร้อมกันนะครับอันนึงต่างซะแต่มันเป็นอุบัติเหตุทุกครั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเดินโชว์หรืออะไรแล้วพวกเราเวลาเห็นพวกเราก็จะแบบไม่อะไรอย่างนี้แต่มันมีไม่ใช่โอ้ยแต่เที่ยวไม่ใช่หันไม่ใช่เมินแต่ในคลิปอ่ะมันจะมีพาร์ทนึงที่เล่าว่าเราไปจอดรถที่ตึกตรงข้าวสารแล้วกอก็ฉี่แล้วก็นินทากอในตอนนั้นว่ากอฉี่แล้วมันเห็นมันไม่ใช่ความผิดผมด้วยซ้ำ วันนั้นผมอ่ะคือผู้ประสบภัยด้วยซ้ำ ผมผิดอะไรโอเคข้อนี้ฟังขึ้นโอเคอาหารมาน้อยเกินความจะเป็นจริงหรือไม่คะโอ้ลิส
ูให้เลยจากใจน้องอัพไป4คนแล้วกับข้าวมาช่วยด้วยเจ้าวันเล็กๆถามไม่อิ่มไม่เฮียมึงจะสั่งน้อยไม่จริงเพราะว่าไม่ได้สั่งน้อยแต่ว่าสั่งในพอร์ชั่นที่มันพอดีขอมอบแอร์ทามทั้งหมดของผมในช่วงนี้นะให้น้องมาด้วยตระดานผมชิคชนสุริทวีชัยในนามของสสพรรคป.4 ผมอยากจะเรียนแจ้งแบบนี้ครับ พอดีกับน้อยเกินจนแดกไม่อิ่มไม่เหมือนกันครับกี่ครั้งที่เราทานข้าวด้วยกันแล้วมันเหลือ และกี่ครั้งที่ทานไม่พอแล้วเมื่อเกิดการค้อนกัน อยากให้ท่านบาลานซ์ตรงนี้ดีๆขอบคุณครับโอเคโอเค1 2 3ฟังไปเลยบางทีเราไปกินแล้วเราสั่งเยอะเกินไงร้านไหนร้านเป็ด MK เคยเหลือไหมให้วิญญาณเป็ดมันมาบินดูแล้วก็โอ้นี่กูนี่ไม่มีแดกจนวิญญาณบินมากูอยู่ไหนวะโอเคเขาจะวางฟังไปซื้อโอเคคุณปอยคะจริงหรือไม่คะที่คุณไปฮ่องกงแล้วไปสั่งอาหารแล้วเกือบทะเลาะกับของปอยเนี่ยคือสั่งชาเลมอนเขาก็เดินพุ่งไปที่ปอยสู้กะน้ำตาเท่าไหร่ปอยมันก็แบบว่าโอ้โหอยากว่าแบบชูกาชูกาไม่เสียกับเขาชูกาไอ้เนี่ยสู้กาชูกาไม่แดงแล้วไอ้สัตว์มันไม่ทะเลาะกับใครมั้งเขาดูถูกแอคเซนต์ผมอ่ะคือเราพูดว่าชูกาเขาแบบ no ชูกาซูกะผมก็เลยเถียงเขาไปว่า in my country we say ชูกะ not ซูกะทุกคนก็คิดว่าผมโกรธคือผมก็โกรธแหละข้างในแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใจว่าฉันจะมาพบเขาแค่อธิบายให้ฟังพวกนี้มันก็เวอร์โอเค1 2 3ฟังไปปอยเป็นคนที่ผงผางเป็นคนที่แบบพูดตรงแต่ว่าแบบว่าหน้าอาจจะแบบมีความแบบเหมือนโกรธแต่จริงๆไม่ได้โกรธแค่ที่บ้านแล้วประกอบกับคุณป้าคนนั้นก็เป็นคนแบบปอยมาคุยกัน2คนแต่สุดท้ายว่าสุดท้ายเขาก็เข้าใจกันเขาดูถูกแอคเซนต์เราจริงไหมพฤติกรรมเขาอ่ะไม่เขาน่าจะเล่นมุกแต่หน้าเขาเป็นอย่างนั้นซึ่งคนที่น่าจะเข้าใจเขาดีที่สุดเรื่องว่าเขาเล่นมุกแต่หน้าเขาเป็นอย่างนั้นก็คือมึงนั่นแหละก็คือมึงนั่นแหละอ่ะทำไมจิ๋วชูสีแดงอยู่คนเดียวบอกไปฮะชูสีอย่างนี้มันไม่ถึงขั้นจะทะเลาะวันนั้นมันไม่ได้ทะเลาะอะไรแต่ในสเตทเป็นที่ปอยแก้ต่างมันก็พูดเลยว่ามันก็โกรธแต่สุดท้ายอ่ะก็ชูสีเขียวดีกว่าก็เดี๋ยวจากที่จะไปอ่ะคือไม่ได้ทะเลาะกับป้านั้นทะเลาะกับกูแท้ทะเลาะกับกูแท้ดูสีเขียวก่อนคุณจิ๋วคะจริงหรือไม่คะที่คุณชอบแอบไปลงแข่งงานประกวดคนเดียวไม่บอกใครแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาให้พี่น้องของคุณเนี่ยช่วยทำจิ๋วรักในการแข่งขันมากขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าเหิมเกลิมไม่มันได้โปรไฟล์ไม่ได้โปรไฟล์ได้โปรไฟล์เพื่อเอาไปสมัครงานอะไรก็จะได้โปรไฟล์แต่จิ๋วอะเป็นเจ้าของบริษัทสมัครที่อะไรอีกจริงครึ่งหนึ่งที่ไปประกวดอันแรกคือ Tomorrow ใช่ไหมที่ไปประกวดเพราะว่าตอนนั้นเพจเรายังไม่ดังมากก็เลยไปประกวดแล้วชนะได้ตั้งล้านหนึ่งไหนอะกูกี่บาทแล้วให้เป็นเงินสดไปแล้วตอนนั้นจำได้ไหมแต่ยอมรับไหมว่าก็ดีใจที่ได้ล้านหนึ่งดีใจปอยร้องไห้จริงเหรอปอยร้องไห้เลยตอนนั้นร้องน้ำตาคลอปอยร้องไหมไม่เพราะว่าปอยร้องไห้ตลกดีปอยจำได้ว่ามีวิกหนึ่งปอยบอกมาเดี๋ยวช่วยทายปอยเดินไปหยิบกล้องที่ใต้บันไดเดินมาหัวโขกไปนั่งพอปังเสร็จทุกคนหยุดแล้วปอยบอกถ่ายรูปถ่ายต่อไปคือเขาให้เวลา10นาทีในการทำเวิร์กช็อปหนึ่งอันแล้วเราทำวิดีโอคลิปอ่ะถ่ายไป5นาทีแล้วตัดอีก5นาทีเอาตรงๆแล้วฟังขึ้นไหมใช่มันก็ไม่ได้แก้ต่างมาอธิบายแบตกล้องหมดวิดีโอบางส่วนเลยหายไปแต่ผลคือฟังขึ้นอ้าวรอบสุดท้ายของกอถามว่าจริงหรือไม่คะที่คุณเนี่ยไม่ชอบกินข้าวไก่แซ่บจนทำให้เมนูเนี้ยถูกแบนในบ้านทั้งที่เป็นเมนูโปรดของน้องๆจริงหรือไม่คะตอนแรกถามใครอยาก
กินอะไรเป็นพิเศษไหมอะไรก็ได้ก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วอะไรก็ได้น้องบอยก็เลยจิ้มข้าวไก่แซ่บมาพอข้าวไก่แซ่บมาทำไมสั่งข้าวไก่แซ่บมาไม่รู้เหรอว่าก็ไม่กินข้าวไก่แซ่บไอ้จิ๋วไม่รู้ได้ยังไงว่าก็ไม่กินข้าวไก่แซ่บคือถ้าเกิดเป็นเด็กฝึกงานเพิ่งรู้จักกันอาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยถ้ามันสั่งข้าวไก่แซ่บมาก็คงไม่ไปว่ามันหรอกแต่มึงไอ้น้องสาวคนเล็กที่กูทำอย่างนี้ได้ไม่รู้ได้ยังไงก็เขาไม่กินอะไรที่มันเป็นแบบยำ เป็นเปรี้ยวเป็นอะไรเขาไม่เอาเลยก็สั่งวันหลังอ่ะฟังขึ้นหรือไม่1 2 3ฟังไม่ขึ้นอะไรของมึงอ่ะมึงรู้ไหมว่ากูชอบหรือไม่ชอบกินอะไรบ้างอันนี้โทษอันนี้เราจิ๋วไม่ชอบกินทุเรียนโอ้ไม่ครับต่อเนี่ยเนี่ยพอมันนึกขึ้นได้อะว่าจิ๋วไม่ชอบกินทุเรียนก็รู้ว่าจิ๋วไม่ชอบกินทุเรียนมันไม่ใช่เรื่องของความจำแต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเมื่อสิ่งนั้นมันมาถึงแล้วมีเหี้ยอะไรก็ใช้กูเอากูทำผิดก็ด่าคนช็อกโกแลตมึงคนไก่เซลล์กูไม่ทำแล้วเอากางเกงไซส์ S กับกางเกงไซส์ XL เอาก็ใส่ไซส์ไหนก็เห็นอยู่แล้วตอนนี้ฟังไม่ขึ้นไอ้ปามจริงหรือไม่คะที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนปากหมาแซวหมดไม่สนลูกใครไอ้ปามแม่งเป็นคนตลกมากและมันเป็นคนปากหมามากเวลามีช่องว่าแบบก็เป็นเด็กอ้วนอย่างเงี้ยเจ๊ปามันจะแบบอ้าวไอ้อัพจริงจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เรียกว่าปากหมาเพื่อเป็นการสร้างสีสันอ่ะไอ้อัพสร้างสีสันกับสร้างความแค้นของพี่ฟังมันใกล้กันมากฟังขึ้นหรือไม่1 2 3ฟังไม่ขึ้นคือเรื่องที่เจ๊ปาเขาพูดแซวคนในบ้านอันนี้มันออกอากาศได้แต่มันยังมีอีกเรื่องที่มันออกอากาศไม่ได้จะบอกว่าก่อนที่เทปจะโดนออกไปเนี่ยแต่ละเทปมีการตัดโซ่ปากหมาของเจ๊ปาอะเกิน 50% จริงๆอะบ้านเราปากหมาทุกคนคุณปอยอคะจริงหรือไม่ที่คุณชอบชงมุกแปลกๆจนคนอื่นเล่นต่อไม่ได้ปอยเนี่ยมันเป็นทางกว้าง มันเป็นการชงแบบ360เสื้อคาเมลตู้อะตู้อะไรกางเกงเราปอยไปไหนอันนี้ผมอยากอธิบายคือไอ้มุกที่ผมเล่นเนี่ยเวลาผมชงแล้วผมชงมั่วผมไม่เคยเล่นกับคนอื่นเลยนะผมเล่นแค่กับเขาเพราะว่าผมต้องการเห็นรีแอคชั่นเขาแล้วมันตลกดีก็มันจะมีมุกต่ำในหัวมันหลายอันด้วยถามว่ารู้ไหม ก็พอรู้แต่เราไม่อยากเล่นมุกตับนั้นเราอยากฉีกแล้วก็เอาความขำมันมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงที่ก็เล่นไม่ถูกแล้วก็บอยก็เป็นคนโยนให้อะไรเงี้ยฟังขึ้นไหมหนึ่งสองสามฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันก็แค่อธิบายมันไม่ได้อะไรเปลี่ยนไปสุดท้ายลูกวอลเล่ทั้งหมดที่จะตกมาก็ต้องกูที่วิ่งไปอันเดอร์ขึ้นมาอยู่ดีลมจนเมาเละแล้วเรียกให้ก๊อลงไปรับที่ใต้คอนโดเป็นประจำแล้วจิ๋วก็ไปที่ตรอกสีลมนะที่ตรอกสีลมเมาแต่ว่าไปกันทำทรงกันทำทรงหัวตรงกันกูนี่ผ่านมาก่อนตรอกสีลมแม่กูรู้ว่าเนี่ยเมามึงแดกจนมึงเดินไม่ได้เลยเหรอวะแล้วมึงก็ตอนที่เมาจากตรอกสีลมทั้งที่เมาจริงๆคนมารับผมคือปอยไม่ใช่ตอนกี่โมงตีหนึ่งนี่ตีสามตอนที่ผมเมามากมากหนึ่งครั้งคนมารับผมคือปอยผมขออนุญาตยืนยันครั้งอื่นๆผมมึนจริงแต่ว่าผมไม่ได้กล้าและมีอัตราส่วนที่ผมมารับคุณบ่อยครั้งเหมือนกันบ้างนี่ของเพื่อนหนึ่งสามสามฟังเพื่อนเมื่อคืนแทบจะไม่ได้กินด้วยซ้ำเพื่อนสนิทก็คนหนึ่งชื่ออาร์มเป็นผู้หญิงอาร์มเคยไปอยู่อเมริกามาอาร์มมาอยู่ไทยเพื่อนอาร์มมาเที่ยวที่ไทยอาร์มก็เลยให้ออกไปช่วยต้อนรับขับสู้มันก็พิมพ์มามาเร็วด้วยจอดรถลงไปเสร็จปุ๊บเจอหน้ามันปุ๊บมันอยู่อย่างเงี้ย
กูปวดท้องแล้วแม่งก็กลับแม่งกลับก็เหลือก๊อกไอ้อู๋2คนกับอีก1บินที่แม่งโผล่มา 3,000 กว่าบาทก๊อกกับอู๋ก็เอาอยู่กัน2คนแล้วตรงข้างเขาน่ารักแล้วเขากำลังเต้นเพลงผ้าเช็ดหน้าแล้วเขาก็เห็นพวกก๊อกผู้ชาย2คนมาเต้นผ้าเช็ดหน้าทำผ้าเช็ดหน้าตกเออผ้าเช็ดหน้าตกเออไอ้อยู่ก็ดิวก็เลยก็ไปดีลก็จะดีลให้หูได้ไหมไอ้เหี้ยเรื่องนี้แม่งอับอายชิบหายหยิบมาเช็ดหน้าให้เขาเสร็จปุ๊บคุยกันไปสักพักหนึ่งอยู่ๆแม่งผู้หญิงสองคนนั้นลุกไอสัตว์ย้ายโต๊ะไอ้เหี้ยสองครั้งอ่ะนี่มันในการเสิร์ฟต้องเห็นว่าไอ้สองคนเนี้ยไปอยู่ที่ไหนอ่ะตรงนั้นแม่งกลับหมดเลยอ่ะนี่แก้ต่างเลยจะกระจี้จ้าลุกไปแบบเอาไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยโอเคอ่ะOkay. แม่งเหมือนกลายเป็นนินทากูอีกคลิปนึงโอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ก็กูไม่ได้ชอบคลิปนี้กดติดตามใครด้วยนะครับไปแชร์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 เขาจะโยนให้อีกตอนนึงอ่ะที่เลิกปล่อยชนะแล้วไอโยนเสร็จฟิลบนทันทีเหี้ย